มาทําขอบเอวของกางเกงที่เห็นไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ก่อนที่เราค่ะจะไปทํากางเกงเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆค่ะก็จะต้องไปทําโครงอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนอันนี้อันก็ได้แนะนําวิธีการทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าโครงอันนี้ค่ะนี่คือชิ้นหน้าของกางเกงนะคะแล้วก็ชิ้นหลังว่าเราค่ะทำยังไงถึงจะได้โครงอันนี้มาเนาะอันก็ใช้วิธีการดราฟนะคะจากกางเกงที่อันค่ะใส่พอดีเพื่อที่จะมาดราฟให้มันเป็นแบบโครงแพทเทิร์นแบบนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวิธีการทำค่ะเพื่อนๆก็ไปทำโครงมาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของขอบเอวนะคะก็คือในคลิปนี้เนี่ยอันค่ะจะแนะนำวิธีการทำแค่ส่วนของขอบเอวนะคะว่าขอบเอวอะค่ะที่มันจะมีผ้าค่ะถูกซ้อนอยู่บนล่างนะคะว่ามันมีวิธีการในการทำยังไงบ้างเพราะว่าในส่วนของกางเกงค่ะก็คือวิธีการเย็บเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะคะเพื่อนๆก็คืออันดับแรกเนาะเย็บจากในส่วนนี้ค่ะอันนี้คือชิ้นหน้าใช่ไหมคะเราก็จะประกบชิ้นหน้าเนาะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะจากตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะพอหลังจากนั้นค่ะเราก็แบทั้งหมดนะคะออกมาค่ะทั้งสองแบบนี้พอหลังจากที่ถูกแบออกมาเสร็จแล้วค่ะเราก็เดินเส้นเย็บนะคะตรงนี้ค่ะวางขาแล้วก็ด้านข้างนะคะแค่นี้เองอันนี้คือเราก็จะได้ในส่วนของตัวกางเกงแล้วแต่ว่าในส่วนของด้านบนค่ะที่เป็นขอบเอวเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นดีไซน์ที่มันจะถูกแทรกผ้าเข้าไปนะคะในส่วนของขอบเอวค่ะเพื่อนๆก็น่าจะมีเส้นที่เป็นขอบเอวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราดราฟแพทเทิร์นเนี่ยอันก็ได้แนะนำวิธีการทำไปแล้วเนาะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะสำหรับขอบเอวเนี้ยมันจะมีส่วนที่เป็นแทรกอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นขอบเอวเดิมของเราใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็จะต้องตัดออกมานะคะทั้งหมด2ชิ้นเนาะคืออันเนี้ยด้วยความที่อันนะคะตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะจากของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆยาวไปจนถึงด้านหลังเพื่อนๆแบบไม่ต้องตัดนะคะปล่อยให้มันยาวไปแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็คือเป็นขอบเอวที่รอบเอวเราทั้งหมดนะคะแต่ว่าอันนี้อันทำมาให้ดูแบบเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ค่ะที่เราทำขอบเอวเนี้ยเราจะทำอยู่ทั้งหมด2เส้นใช่ไหมคะก็คือเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในนะคะที่ถูกทับซ้อนแบบนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นขอบเป็นแบบนี้ค่ะอันค่ะตัดผ้านะเพื่อนๆตัดผ้าค่ะเป็นเส้นแบบเล็กๆนะคะความสูงอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ1-2 เซนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอันจะทำให้ดูนะนี่นะคะก็จะตัดผ้านะคะออกมาแบบนี้เลยเพื่อนๆแบบไม่ต้องทำแพทเทิร์นก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้อันนะคะตัดเพื่อให้เพื่อนๆค่ะได้เห็นภาพนะคะนี่นะคะพอเราค่ะตัดออกมาอยู่ที่ 1-2 เซนใช่ไหมคะจากนั้นเราก็พับทบแบบนี้ค่ะพับทบแบบเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะพับทบลงมาเลยเดี๋ยวอันขอตัดแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นชิ้นด้านบนใช่ไหมคะอันนี้คือด้านล่างเนาะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ให้เรานะคะวิธีการเย็บเนี่ยให้เพื่อนๆค่ะ เริ่มต้นจากชิ้นด้านนอกก่อนเนาะอันนี้คือชิ้นที่ถูกทับซ้อนอยู่ด้านในนะคะคือชิ้นนี้เนี่ยเราค่ะจะเย็บแบบนี้นะคะเพื่อนๆเย็บแบบประกบแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านนอกใช่ป่ะเดี๋ยวอันเขียนไว้ก่อนอันนี้คือด้านนอกนะคะด้านนอกแบบนี้เนาะด้านนอกที่แบบว่า อยู่ตรงขอบเอวด้านนอกแหละเพื่อนๆแล้วก็จากนั้นนะให้เราค่ะเอาผ้านะคะมาวางแบบนี้นะโดยที่ให้ตรงบริเวณแนวสันทบตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นปะให้เอาแบบนี้นะคะประกบแบบนี้เดี๋ยวอันขอแปะเลยนะเพื่อนๆจะได้เห็นค่ะแปะไว้เลยจะได้เห็นภาพว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคะเพื่อนทำแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะคือในส่วนที่เราค่ะจะเดินเส้นเย็บนะคะ
เย็บแบบนี้นะเย็บเพื่อให้ติดกับชิ้นนอกไปเลยค่ะเย็บโดยรอบเลยแบบนี้นะคะเพื่อนทั้งสองฝั่งค่ะคือทำเหมือนกันนะคะอันนี้คือด้วยความที่เราจะทำเป็นดีไซน์ให้แทรกผ้าทั้งด้านบนด้านล่างใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือทำเหมือนกันนะคะเพื่อนแทรกไปแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเอาในส่วนของฝั่งที่เป็นสันทบอะค่ะชนกันแบบนี้นะคะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะแล้วจากนั้นเราก็เดินเส้นเย็บค่ะในส่วนที่อันแปะสกอตเทปเนี่ยก็คืออันแปะเพื่อให้รู้ว่าพอเราเย็บประกบแล้วค่ะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่ะค่อยพลิกออกมาจะได้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือที่เราตัดเอามาเย็บติดกับขอบเอวใช่ไหมแล้วก็จากนั้นค่ะให้เราพลิกนะคะเพื่อนๆพลิกออกมาแบบนี้นี่ค่ะพอเราพลิกออกมาเสร็จแล้วอ่ะในส่วนนี้มันก็จะถูกอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะนี่เนาะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเวลาการเย็บนะคะเพื่อนๆพอหลังจากที่เราหวานเย็บในส่วนนี้ให้ติดกันเสร็จแล้วใช่ไหมให้เอาชิ้นด้านในนะคะอันนี้คือด้านในนะคะที่อยู่แนบกับลำตัวเราค่ะก็เอามาวางนะคะวางแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเราจะวางแบบนี้เนาะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะเดินเส้นเย็บแบบโดยรอบเลยนะคะโดยที่ตรงนี้ด้านในค่ะมันถูกซ้อนอยู่แบบนี้นะถูกต้องแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเดินเส้นเย็บแบบนี้นะพอเราเดินเส้นเย็บเสร็จแล้วค่ะให้เรากลับนะคะเพื่อนกลับตะเข็บออกมานะพอเรากลับตะเข็บออกมาค่ะก็มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่เนาะพอกลับตะเข็บอะค่ะอันนี้ก็คือจะถูกซ้อนอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมันก็จะถูกซ้อนอย่างเงี้ยเพื่อนไม่แน่ใจว่าอธิบายอย่างนี้จะเข้าใจกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวสอบถามมันเพิ่มเติมได้นะหรือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้าเดี๋ยวอันนะคะอาจจะเอาผ้านะคะมาตัดแล้วก็อาจจะเย็บให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแต่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราดูแพทเทิร์นคร่าวๆไปก่อนละกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเห็นปะคือในส่วนของเส้นเนี่ยค่ะมันก็จะถูกซ้อนอยู่นะคะด้านนอกนี่แหละค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วจากนั้นค่ะเราก็เอามาเย็บประกบนะคะเพื่อนๆในส่วนเนี้ยค่ะเนี่ยขอบเอวอะค่ะมันก็จะได้เป็นดีไซน์แบบนี้นะคะมีสีผ้าอีกสีนะคะแทรกตรงบริเวณขอบเอวก็จะทำให้แบบกางเกงนะคะดูมีลูกเล่นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะลองดูค่ะ